ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง 53% อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเรจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เรนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ชั่วโมงในแมป All Star Tower Defense กับการทำให้จักรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมะด้วยคลิปนี้ขอสัก 5,000 ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอนดี้นั้นจะทำอะไรในวันนี้และเขาจะเกลือมั้ยนะเอาเลยเว้ยเอาเลยหวากลับกันมาแล้วล่ะฮะกับจอนที่คนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อที่สุดในปัตตาภีครั้งที่แล้วเราลงด่านมาฮีโร่ไม่ผ่านแต่ครั้งนี้เราผ่านแน่นอนเพราะว่าเราจัดเซตมาอย่างดีใช่แล้วฮะตัวสำคัญของเราคือก็อดเอเนลเพราะไอ้พวกนี้มันแพ้สายฟ้าเป็นน้ำแต่เสือกแพ้สายฟ้าไปจะลง2คนในวันนี้เลสโก้ผมไปถามน้องๆคอมเมนต์มาว่าทำไมน้ำถึงแพ้สายฟ้ามีน้องตอบมาบอกว่าอ๋อมันก็โปเกมอนมากูก็งงอะโปเกมอนมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือวะเออกูรพีอะเข้ามาในด่านก็อย่าลืมฝากนี่เลยครับผมลูกพี่ของเราฟาร์มบ่อน้ำมันไปก่อนคนนี้รวยอยู่แล้ววัยรุ่นสปีดวากอนแล้วมึงก็รู้ไอ้พวกนี้แม่งเดินเร็วอย่างขี่เวฟร้อยมึงต้องวางอูริวเพื่อนเนี่ยลากหัวคมๆไอ้พวกเวทรุ่นเงินๆตรงนี้ก่อนเนี่ยมันมาแล้วครับผมไอ้เวอร์มันมาชุดแรกมาแล้วแต่ด้วยความที่มันมาหลายทางบักอูริวตำรวจกูก็ลากหัวคมๆคนอื่นและไม่ลากหัวไอ้ตัวนี้เลยไอ้น้องมึงต้องโจมตีตัวนี้ก่อนแล้วมันจะเข้าลังแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงหันมาหน่อยมึงหันมาดูเออจัดการสักทีหัวใจจะวายฮะเนื่องจากเด็กแว้นเยอะเหลือเกินเราขอวางตำรวจอูริวเพิ่มเลยละกันนะเนื่องจากว่าแม่งมากันเยอะเหลือเกินมึงดูมากัน3ทางมึงมานัดแข่งรถอะไรกันวันนี้กูถามจริงและอย่าลืมมาอัพไปรุ่นบ่อน้ำมันกูด้วยเออคนนี้เราผลิตเงินให้รัฐบาลเฮ้ยอะไรเนี่ยตกลงกูภาคอะไรอยู่เนี่ยเวฟที่11เข้าเวฟที่12ได้เวลาเสด็จฮักก็อดอินเนลูของเรามาประทับที่เมืองตรงนี้ได้แล้วได้เวลาที่เขาจะออกลงเพราะเงินเราก็มากพอที่จะจัดการพวกมันเฮ้ได้เวลาแล้วจ้ามาเลยท่านก็อดอินเนลูท่านช่วยมาทำให้เมืองนี้สงบสักทีนะท่านจัดไปสัก 3-4 ตัวรวยได้ไงเออมีเพื่อนไปหลุนบ่อน้ำมันกูพูดอะไรเมื่อกี้ภาคไปภาคมาไม่ออกอินเดียแล้วตกลงก็อินเดียรูมึงอยู่อินเดียหรือเปล่าครับพี่ไม่น่าใช่แต่ตอนนี้เราจัดไปเลยสัก8ตัวแล้วกันจึ้งๆเออไม่เน้นนาเบทเยอะแต่เน้นจำนวนไว้ก่อนเลสเกิร์ดด่านนี้นะฮะต้องเล่นดีๆไม่งั้นไม่ผ่านแน่นอนมาแล้วครับผมท่านผู้ชมช็อตไปรัวๆเลยพวกมึงเป็นน้ำที่พวกมึงอะเจอหน่อยแล้วกันสายฟ้าฟาดเป็นแค่ตำรวจภูธรจะมาสู้วัยรุ่นพระนครได้ยังไงก็อินเดียรูของเราบอกมาฮะคำคนวันนี้เฮ้ยเอาไปเลย1นิ้วโป้งกูคิดได้ไงวันนี้เข้าสู่เวฟที่15แล้วฮะแต่เหมือนคอมกูจะไม่ไหวแล้วครับผมมันใกล้จะระเบิดเต็มทีแต่หากว่าถ้าสายตาน้องไม่ดีงั้นก็ใช้ไอ้นี่เลยฮะแว่นออกตัดที่ออกแบบมาเพื่อชาวเกมเมอร์โลบอกที่จะช่วยป้องกันสายสีฟ้าจากจอคอมและจอมือถือของท่านแถมยังทนทานขนาดโยนออกไปดาวอังคารและกลับมาให้10ล้อชนยังไม่เป็นอะไรเลยสักนิดสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Facebook ออกตัดลิงก์อยู่ใต้คลิปสั่งซื้อตอนนี้อย่าลืมใส่โค้ดโมคุมะเพื่อรับส่วนลด100บาทกันด้วยนะจ๊ะใส่ที่ตาเจ็บที่ตูดเฮ้ยนั่นอะไรเออไม่ใช่กูพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยโอเคมึงดูก็อดเอเนลกูมันปล่อยขี้จากท้องฟ้าลงมาครับท่านผู้ชมดูระเบิดเป็นแถวโอ้ยอย่างระเบิดปรามานูมึงดูเหี้ยแล้วไม่ได้เฮ้ยโอ้ยคอมมึงระเบิดไหมเนี่ยไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะนี่แหละครับผมคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพียงแค่คุณนั้นมีตำรวจภูธรอูริวกับเทพเจ้าพระนครก็อดเอเนลูกับเจ้าชายบ่อน้ำมัน3ตัวนี้มึงผ่านแน่นอนมากับเพื่อนนะไม่ต้องกลัวโอเคนะนี่คือคำแนะนำจากจอห์นดี้เทพเจ้าราชาและบอสทรงเอก็เดินมาแล้วครับผมเดินช้าชิบหายเพราะว่าโดนสโลว์อย่าให้เพื่อนมึงพาสโลว์มาด้วยเด้อแม่งเอ้ยดูเดินมากะกว่าจะเดินถึงตีต่อเช้ากูว่าที่เดินช้าไม่ใช่อะไรฮะตกใจกับขี้จากท้องฟ้าของก็อดเอเนลของเราอยู่มึงดูโดนขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตายเด้อครับอย่างนี้กูขอร้องกูยกมือไหว้เลยพี่โดนขนาดนี้ไม่ตายกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเรียบร้อยฮะเราชนะเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็ทำสูตรนี้ไปอีก5ด่านเราก็จะผ่านด่านนี้ได้แบบสบายสบายได้โนหมูล่าง1ตามาเจ๋งไปเลยครับพี่ชายหลังจากเล่นด่านนั้นจบเราก็ได้ของสัมมนาคุณมาฮะนั่นก็คือนี่เลยรองเท้าแล้วผมก็ได้ท่าอะไรมาไม่รู้นี่วัยรุ่นในความเร็วไม่มีเราเว็บร้อยสีทองมีแต่วัยรุ่นนั่งยองอะไรกูพูดอะไรกูจะทำคำคมอีกอะแต่มันก็ถือว่าเท่อยู่และไปโคตรเร็วเลยเหมือนกูเล่นสเก็ตบอร์ดเออแล้วผมก็ได้ท่าอีโมมาด้วยท่านผู้ชมมันคือท่าอะไรอะโอ้ตอนนี้มันอยู่ในเทศกาลอีเตอร์ที่ผ่านมาแล้วเกือบ2เดือนมึงเพิ่งจะมาจัดใช่ไหมเนี่ยฮะออสตุย
น่าจะเป็นท่าพิเศษนะที่กูมาเอาไข่3ใบโยนเล่นโอ้โอเคทําเป็นลิมิเต็ดก็ถือว่าดีโอเคเอาไปเลย1 2หัวไม่ตีนแต่ตอนนี้มันมีตัวใหม่เข้ามาแล้วฮะวัยรุ่นบากิกล้ามโตจอดี้ฝันอยากจะเป็นวัยรุ่นกล้ามโตเหมือนบากิมานานแล้วก็เลยอยากจะเอาเขามาอยู่ในทีมจัดเลยละกันมาดูดิกูจะเสียเท่าไหร่เปิดมาชุดแรกเป็นไงปุ๊บปั๊บซัมเบ้เป็นไงล่ะไม่ได้อะไรเลยอะชุด2ผ่านมาเปิดไปครับผมโอ้ยแม่งเอ้ยเขียวปัดมาเลยนะโซโลรอบนี้ต้องมาแล้วปาเปิดออกดูอู้มาแล้วเว้ยวัยรุ่นบากิพี่เขาอยากอยู่กับจอนนี่ไงจอนนี่มันเคยเป็นนักกล้ามใจเกเรมาเกินคนพวกเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละฮะโอเคเพิ่ม XP ให้พี่เขาหน่อยละกันตัวนี้ตึงแน่นอนกูดูแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปลงอีเวนต์ใหม่เพื่อเก็บไข่กันฮะเขาบอกว่ามีไข่ทั้งหมด10ฟองด้วยกันครับผู้ชมซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะเปิดได้นะก็เป็นตัวละครซึ่งไข่แต่ละใบเราต้องไปลงอีเวนต์เพื่อจะฟักไข่นั่นเองกูจะเป็นแม่คนแล้วเหรอวะเนี่ยจอนนี่ฮะกูจะไปเป็นแม่แล้วเพื่อนไปเราไปลงอีเวนต์กันดีกว่าเข้ามาในด่านโอ้โหมีไข่เยอะแยะเลยนี่ไงไม่ต้องไปล่าไม่ต้องไปฟักกูขโมยจากที่นี่ได้เลยหรือเปล่าไม่น่าได้ก่อนอื่นฟาร์มบูมาก่อนแล้วพามา3ตัวนะท่านผู้ชมมีตำรวจอูริวแล้วก็มีวัยรุ่นสตักเกยูแล้วก็มีมิคาสาที่ใส่ออฟระยะมาเห็นเขาเห็นใน YouTube มาเขาใช้เซตนี้แล้วมันผ่านง่ายกูจัดเลยละกันเรามากับน้องๆ FC เนี่ยมาเยอะเลยเนี่ยอีเวนต์ในครั้งนี้ก็จะเป็นพวกกระต่ายทั้งหลายฮะที่คิดจะไปชิงไข่จากพระราชาแต่เรานั้นจะหยุดยั้งด้วยตำรวจอูริวฮะจัดไปไข่ต้องเป็นของกูเท่านั้นไอ้หนุ่มมีอูริวแล้วก็ต้องมีมิกาสาด้วยท่านผู้ชมฮะตัวนี้โอ้บอกเลยว่าตึงๆแม่งเอ้ยใส่ออฟระยะกูนึกว่าตีทั้งแมปชิบหายเดเมจโคตรแรงเลยพี่ดูนี่ฮะใช้สลิงตึงๆแล้วก็ยืดปุ้งฟันคอกระต่ายขาดเอาไปขายตัวเดียวคงไม่พอฮะต้องยกมาทั้งสอนอเลยกันนะวัยรุ่นอูริวผมก็วางไปเรื่อยๆแล้วกันจุดวางมันอยู่ตรงนี้เพราะมันมากัน2ทางอีเวนต์เดี๋ยวนี้เริ่มมา2ทางกันแล้วฮะก็ดีเหมือนกันอนาคตกลัวมากจะมา4ทาง5ทาง6ทาง7ทางโอ้ตายเกมระเบิดเถิงเคยเห็นแต่กระต่ายกับเต่าแต่วันนี้ฮะกูเห็นลิงทะเลาะกับกระต่ายครับผมเหี้ยแล้วเนี่ยลิงไม่เอาก้อนหินกว้างโอ้ยวัยรุ่นลิงลพบุรีนี่มันโหดจริงๆใครมันพามาวันเนี้ยฮะซีกเนี่ยกูระบ้าตายลิงคงไม่พองั้นเจอนี่ฮะวัยรุ่นกระสือเอเลนตึงๆเป็นไงมาแล้วจ้านี่เจอกระต่ายไม่กี่ตัวนี่ต้องเรียกแบบกองทัพเอเลนมาเลยหรือนี่โอ้ยสุดยอดจริงๆเลย FC กบุ่มแต่ละคนพาแต่ละตัวมากูลาเพียผมได้สอบถามน้องๆนะครับที่มาเล่นกับผมว่าอีเวนต์นี้มันเป็นอะไรยังไงพูดคร่าวๆก็เราต้องเล่นให้ครบ3ด่านก่อนเราถึงจะเอาลูกแก้วเนี่ยไปฟักไข่ได้ไข่ก็จะมีทั้งหมด10ใบฮะจะมีตั้งแต่ 10% 20% 30% 40 50 60 70 80 100อะไรเงี้ยนะฮะแต่ละการฟักก็จะได้ไข่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่มีโอกาสเยอะเลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันว่ามีไข่แบบไหนบ้างละกันนะและตอนนี้ลิงก็กระทืบบอสกระต่ายกำลังจะตายแล้วก็ผมแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีภาพนิมิตหมายขึ้นมาในหัวของจอนดี้บอกว่าเดี๋ยวมึงจะต้องไปฟักไข่ที่นี่นะแต่มึงต้องเล่นอีก2ด่านนะเพื่อนโอเคได้เลยครับพี่ชายนี่นะจบแล้วครับผมสำหรับด่านแน่ต้องเล่นอีก2ด่านเข้าสู่ด่านที่2ก็ยังใช้สูตรเดิมเพิ่มเติมคือบอสหายไปแล้วเนี่ยฮะโอเคเอาจบซะแล้วกูมาภาคตอนจบแล้วเนี่ยชีวิตยังไม่ทันได้เห็นบอสกระต่ายเลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวต่ออีกเข้าสู่ด่านที่3กันดีกว่าครับท่านผู้ชมตอนนี้บอสแม่งเดินมาถึงนี่เลยนะเนี่ยโว้ยรอบนี้ลงกับคนอื่นบางด่านก็ง่ายบางด่านก็ยากนี่แหละฮะหน้าตาบอสกระต่ายของเราเลือดแม่งโคตรเยอะชิบหายเลยไม่เป็นไรโอเคกูวางอูริวตำรวจภูทรไปก่อนเลยลากหัวคมๆมันซะพี่ยิงมันเลยยิงมันโอเคเลือดไหลไปสายน้ำฮะนี่รถแบบรัวพี่จะเดินไปไหนไกลนักหนาครับพี่โอเคมันตายแล้วผมก็ถูกวาร์ปมาในนี่เฮ้ยสถานที่มันคุ้นๆนะเนี่ยนี่มันในตัวของนารูโตะงั้นผมก็ใส่ไข่ไปเลยครับผมใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ไปอีกโอเคนี่ใส่ไปหมดแล้วฮะซึ่งเราสามารถกดฟักไข่ได้เลยปังผมก็จะได้ไข่มาเป็นไข่ 10% ไข่น้ำครับผมไข่วอเตอร์เซเว่นไม่มีเซเว่นอีเลเว่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูพูดอะไรแต่จะว่าไปจะให้จอนดี้เก็บทั้ง10ใบเนี่ยมันก็ยากไปหน่อยฮะแต่ไข่ใบนี้มันเทรดได้ผมเลยติดต่อพ่อค้ารับจากดาวเซเลนโดดาวที่ขึ้นชื่อเรื่องการหาของและหาไข่ในตำนานผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอซื้อทุกใบเลย
แล้วกันนะครับพี่คนมันรวยง่ายนี้แหละเจ้าของโรงเกลือซะเปล่ามีเงินต้องใช้ให้คุ้มนะท่านผู้ชมนี่ครับผมมีทั้งหมด10ใบเอาหมดเลยครับพี่เทรดมาเลยตึงๆไม่ได้มาฟรีเด้อเสียตังค์เด้อพี่น้องหยัดแม่เอ้ยหมดตูดเลยล่ะกูหยัดผมมาเข้าสู่ช่วงจอนดี้สายเดากันดีกว่าฮะคิดว่าไข่ทั้ง10ใบนั้นมีตัวอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันหน่อยละกันผมเชื่อว่าไอ้ไข่ 10% ปอเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นคิซามะจากเรื่องนารูโตะฮะท่านผู้ชมส่วนไข่ 20% เป็นดาร์คชาโดว์ครับผมคิดไม่ง่ายก็น่าจะเป็นเก็กโคโมเรียจากวันพีชนะท้ายเดาต่อไปเป็นไข่ใบ 30% ฮะเป็นธาตุน้ำแข็งน่าจะเป็นลีออนครับผมไม่ใช่ลีออนเอสแคนาดีนะเป็นลีออนจากเฟรี่เทลฮะมันใช้น้ำแข็งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ฮะจริงๆน้ำแข็งก็มีหลายคนต่อไปไข่แบบ 40% ฮะเป็นหมอกนะฮะคิดง่ายๆก็น่าจะเป็นดาบิก้าศูนย์นะฮะสำหรับหมอกหรือไม่อีกคนสโมเกอร์ฮะจากวันพีชต่อไปเป็นไข่ที่เกี่ยวกับโลหะฮะอันนี้ผมคิดไม่ออกจริงข้ามไปก่อนละกันต่อไปเกี่ยวกับพวกเสียงฮะน่าจะเป็นโซนิกจากวันพันแมนนะต่อไปไข่ที่เกี่ยวกับไฟ 70% อันนี้เนี่ยเป็นแมกน่าฮะจากแบ็คโคเวอร์ต่อไปก็เป็นนีออนครับผมไข่ระดับ 80% อันนี้เนี่ยเป็นคิซารุจากวันพีชครับผมซึ่งตัวนี้น่าจะยังไม่มีและอยากเห็นมากๆเลยต่อไปไข่ระดับ 90% เป็น6ดาวฮะธาตุพืชอาจจะเป็นชิซุยจากนารูโตะครับเห็นสปอยกันมาเยอะแล้ว 100% ก็เป็น6ดาวเหมือนกันครับผมดาร์กหรือความมืดน่าจะเป็นเทพเจ้าท่านบิวนั่นเองฮะจากดราก้อนบอลฮะอันนี้ผมเดาเองเด้อใครเดาเป็นอะไรบ้างคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันอยากอ่านเหมือนกันนะครับต่อไปก็มาถึงไฮไลท์ของเราฮะเทพเจ้าบากีของเราเดี๋ยวมาดูดิพลังมึงจะตึงหรือเปล่าสุ่มมามันต้องเก่งอยู่แล้วตัวเนี้ยไหนไปกระทืบมาเลยเอ้ยไปเลยฮะโอ้ไปถึงก็ไปอัปคัตของเลยฮะนาคาพ่นไฟไงอัปเกรดไปดาเมจดูขึ้นมา 6,000 แล้วเนี่ยเออเข้าไปสอกเขาเอ้ยดาเมจหมื่นหนึ่งแล้วอัปไปเรื่อยๆฮะค่าอัปไม่แพงนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่แพงเลยโอเคอัปไปเรื่อยๆโอ้นิวดาเมจ19แล้วเป็นไงเฮ้ยตึงนันนี้อ่ะเฮ้ยโอ้เป็นธาตุเสียงด้วยเนาะต่อยทีนึงขึ้นเสียงระบำเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนท่าเลยเปลี่ยนท่าแล้วเฮ้ยมาดูที่ตาแดงกำดูว่ามันพุ่งไปแล้วก็ต่อยเฮ้ยตึงเกินไปหรือเปล่าไหนก็ดูดิอีกรอบนึงอัพไปเรื่อยๆไปแล้วพุ่งไปแล้วก็ต่อยรัวๆเราล่าฮะว้าวเฟี้ยวว่ะเฮ้ยตัวเนี้ยถึงค่าอัพไม่แพงแต่หลอดในการอัพมึงยาวชิบหายเลยเพื่อนโอเคว่าไปเรื่อยๆแต่ดาเมจมึงก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอันเนี้ยเฮ้ย40,000แล้วเนี่ยพี่เฮ้ย46,000แล้วพี่เฮ้ยโอเคเปลี่ยนท่าได้แล้วโอเคท่าใหม่ฮะยังชักเลยอันนี้ท่าใหม่หรือเปล่าครับพี่กูงงไปหมดแล้วเนี่ยเออกูอยากรู้ความสามารถเฮ้ยอยู่ๆมึงกลับไปยุคทีนิเชียนได้ไงนี่พี่มึงเสกไดโนเสาร์ออกมาได้ด้วยบากีเฮ้ยโอ้ไดโนเสาร์แม่งพุ่งทะยานเสียบเขาตายโอ้หมดเลยไม่น่าไปอยู่สวนสัตว์นะเนี่ยและขั้นสุดท้ายใช้อัพ2ล้านครับท่านผู้ชมมึงบ้าแล้วไอเวนโอ้โหนี่ฮะมีท่ามาให้กดด้วยหุยดาเมจรวมเป็นล้านแต่มีท่าให้กดด้วยแววส่วนความสามารถของมันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากดแล้วจะเป็นอะไรไหนมาลองดูดิกดก็ไปจึ๊กๆ2ทีแล้วก็ดีขึ้นเลยฮะเออความสามารถของมันง่ายๆคือลดดาเมจตัวเองและก็ทำให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นนั่นเองเอออย่างนี้นี่เองฮะสำหรับใครไม่เข้าใจความสามารถของมันเออครูดาวตอนแรกอาจจะเป็น6หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่มันลดลงมาเหลือ3ฮะแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นแต่ลดดาเมจตัวเองอีกนิดนึงฮะเออแต่หายไปเยอะอยู่ประมาณนี้ฮะสำหรับอัปเดตนี้แต่แน่นอนว่ายังมีตัวใหม่ๆอีกเพียบและแน่นอนเหมือนจะมีอีเวนต์ใหม่ด้วยตอนที่ผมกำลังพากคลิปนี้อยู่มันมีอีเวนต์มาใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกโอ้อยู่กันยาวๆเอออันนี้ทดลองบัฟฮะแต่บัฟโง่ไปหน่อยมึงดูวางก็ไม่ตรงโง่จริงเลยกิเลสินมึงดูวางยังไงวะเนี่ยโอเคไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ